หลังจากที่ข้อมูลได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐที่ได้มีการเปิดเผยต่อกับสื่อสำนักข่าว CNN ที่ระบุว่าในปัจจุบันระบบป้องกันภัยอากาศของพวกเขา1ใน2ของระบบแพทริอตที่สนับสนุนจากสหรัฐและก็ฝั่งของเยอรมนีได้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยระบบขีปนาวุธของทางรัสเซียในช่วงวันที่16พฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐเองก็ได้มีการออกมายืนยันเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งระบุว่าในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญของทางสหรัฐกำลังทำการศึกษาและก็ประเมินสภาพความเสียหายของระบบว่าจะสามารถทำการส่อมแปลงด้วยบรรดาอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่มีอยู่ในยูเครนหรือว่าจะต้องโอนถ่ายระบบดังกล่าวนี่กลับมายังสหรัฐหรือเยอรมนีในการส่อมแปลงเพื่อกู้ระบบก่อนที่จะมีการส่งกลับเขาไปยังสมรภูมิการสู่รบอยู่ที่ประเทศยูเครนอีกครั้งโดยในปัจจุบันต้องยอมรับว่ายูเครนเองได้รับมอบบรรดาระบบป้องกันภัยอากาศหลากหลายชนิดจากสหรัฐและพันธมิตรนาโตเกือบว่าทุกๆแบบที่มีการใส่งานในกองกำลังของนาโตแต่ว่าการประจำการอาวุธเหล่านี้ก็อาจจะอยู่ในจำนวนที่ว่าจำกัดบางประเทศมีการบริจาคจำนวนหนึ่งระบบบางประเทศบริจาค2ระบบสมทบกันไปด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุใดในปัจจุบันระบบป้องกันภัยอากาศที่มีอยู่ในกองทัพของยูเครนก็ถือว่ามีความหลากหลายและก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะสูงแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าข้อมูลต่างๆที่ทั้งฝ่ายของยูเครนมีการกล่าวอ้างที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยอากาศของพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของทางรัสเซียได้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไปกระตุ้นทางฝ่ายกองทัพของรัสเซียให้เกิดการล่องของทดสอบประสิทธิภาพของการป้องกันโดยระบบป้องกันภัยอากาศของสหรัฐและก็นาโตว่ามันจะดีดังที่มีการโฆษณาเอาไว้หรือบ่ซึ่งผลก็คือระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพทริอตของทางสหรัฐที่มีการติดตั้งทั้งระบบโจรมิซายแบบแพ็ค1และก็แบบแพ็ค2แพ็ค3มีการยิงขีปนาวุธออกไปจำนวนทั้งหมดก็คือประมาณ32ลูกโดยเขาระบุว่ามันทำการยิงจากชุดฐานปล่อยทั้งหมดก็คือ8ฐานบอแมน4ฐานซึ่งหมายความว่าหน่วยฐานแซมที่ทางกองทัพของยูเครนได้รับมอบจากสหรัฐและนาโตนี่ถือว่ามีจำนวนที่ว่าหลายพอสมควรและก็มีกำลังการยิงที่สูงแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทัพของรัสเซียก็ยังมีการนำใส่ในส่วนของขีปนาวุธและก็โดรนที่ใส่สำหรับการเป็นเป้าล่อให้กับระบบป้องกันภัยอากาศเหล่านี้ให้มันเกิดการทำงานจนหมดประสิทธิภาพและก็ได้กลายเป็นเป้านิ่งในการโจมตีที่เกิดขึ้นดังที่ทั้งสองมีการรายงานไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยระบุว่าปัจจุบันบรรดาประเทศพันธมิตรของนาโตมีการประกาศการสนับสนุนระบบป้องกันภัยอากาศชุดใหม่ให้กับกองทัพของยูเครนโดยเฉพาะแม้ระบบป้องกันภัยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการผลิตและก็ออกแบบขึ้นโดยทางด้านอิตาลีและก็ฝรั่งเศสก็คือระบบแบบแซมพีทีระบบแบบแซมพีทีเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาขึ้นมาโดยกองกำลังของนาโตระบบดังกล่าวนี่มีประสิทธิภาพบ่แตกต่างยังจากระบบแพ็ค3ของทางสหรัฐหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี่เฮ็ดให้หลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตว่าระบบป้องกันภัยอากาศรุ่นใหม่ของสหรัฐและก็นาโตแบบแซมพีทีที่เริ่มทำการส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนแล้วในปัจจุบันมันจะสามารถนำใส่ได้เท่าไรวันเพราะว่าก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยทางด้านสื่อสำนักข่าวทางการทหารของทางสหรัฐเขาได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสหรัฐเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันภัยอากาศของทางสหรัฐก็คือในรุ่นของแพทริอตว่ามันจะสามารถนำใส่อยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งอยู่ในยูเครนเท่าไรวันปรากฏว่าผลโหวตประมาณ 80% เขาระบุว่ามันน่าจะอยู่ได้บ่เกิน1เดือนเพราะว่าก่อนหน้าที่ทางสหรัฐมีการจัดส่งระบบป้องกันภัยอากาศให้กับยูเครนทางฝ่ายรัสเซียโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน
ก็คือจานดิมิทรีเปรสคอฟได้มีการออกมาขู่เตือนโดยระบุว่าระบบดังกล่าวจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความชอบธรรมในการโจมตีโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียและหลังจากนั้นในช่วงวันที่19เมษายนปี2023กองทัพของยูเครนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของยูเครนได้มีการออกมาประกาศยืนยันเป็นครั้งทําอิฐว่าระบบแบบแพจอดถูกส่งมอบถึงกองทัพยูเครนเป็นที่เหียบห้อยแต่ว่าต่อมาระบบดังกล่าวก็มีรายงานว่ามันได้ถูกโจมตีและก็ถูกทำลายได้รับความเสียหายภายในระยะเวลาบ่เกิน1เดือนและในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐเองก็ยังรอหาข้อมูลการยืนยันจากฝ่ายของยูเครนเกี่ยวกับสภาพความเสียหายโดยรวมว่ามันจะสามารถสมแปลงอยู่ในยูเครนหรือว่าจะต้องถอนออกมาเพื่อสมแปลงอยู่ในยุโรปก่อนที่จะมีการส่งกลับเข้าไปแต่ว่าสำหรับระบบแบบแซมพีทีชุดใหม่ที่นาโต้มีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนระบบดังกล่าวก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงซึ่งมันมีความใหม่เอี่ยมกว่าระบบแบบพระจอดของสหรัฐเพราะว่าระบบแบบแซมพีจีหรือแอสเตอร์มีการพัฒนาและก็เข้าประจำการเป็นครั้งจำอิดในช่วงปี2001และก็เป็นระบบที่มีขีดความสามารถหลากหลายในการยิงสกัดกันเป้าหมายโดยมันสามารถนำใส่โต้จรวดมิสไซล์นับตั้งแต่ระยะทาง300กิโลเมตรไปจนถึงระดับ120กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะเดียวกันกับระบบแพ็ก3ของสหรัฐและนอกจากนี้ความไวสูงสุดของโต้จรวดในการบินโจมตีหรือว่าสกัดกั้นเป้าหมายก็จะอยู่ที่ประมาณ 4.5 มัคโดยในปัจจุบันระบบดังกล่าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่มีราคาค่อนข้างยะแพงแต่ก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ต่ำกว่าระบบแพทริอตของทางสหรัฐซึ่งรุ่นนั้นจะมีราคาสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ระบบและโต้จรวดมิสไซล์1ลูกก็จะมีราคาสูงถึง4ไปจนถึง5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นกับประเภทของจรวดมิสไซล์ซึ่งค่อนข้างยะแพงเป็นพิเศษโดยในปัจจุบันระบบแบบแซมพีทีหรือว่าแอสเตอร์ก็มีการใช้งานอยู่ในกองทัพของหลายๆประเทศนับตั้งแต่กองทัพของแอลจีเรียอียิปต์ฝรั่งเศสกรีซอิตาลีโมร็อกโกกาตาร์ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์อังกฤษและก็ตุรกีและประเทศล่าสุดที่ได้รับมอบก็คือทหารกองทัพของยูเครนซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกนำใส่ในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทต่างๆของทางกองทัพรัสเซียซึ่งโดยส่วนตัวของทางแอดมินแล้วคิดว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยค่อนข้างเยอะสูงจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของมันแต่ก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อนำใส่จริงมันจะมีประสิทธิภาพดังที่มีการประกาศเอาไว้หรือบ่